มาตอนช่วงโควิดคลอดช่วงนั้นพอดีระยะเวลาได้หลานค่ะได้ตอนเอาตอนไหนไปท้องก่อนเริ่มจากตอนท้องก็น้องชายค่ะมีลูกแล้วก็คลอดแล้วก็เลยหน้าเหมือนกันพิมพ์เดียวกันชื่อน้องอะไรค่ะชื่อต้องมนค่ะหลงมากได้ข่าวแบบว่าต้องคนนี้คนเดียวยืนหนึ่งนะตอนนี้เดี๋ยวก่อนดีก็หลานเนาะคนแรกของตระกูลเราเราก็เลยบอกว่าเห่อหน่อยค่ะแล้วพอเขาออกมาแล้วเขากินเก่งมากเขาอ้วนอ่ะแล้วก็เลยยิ่งแบบฟัดมันก็เลยชอบเลยรักรักรักตกใจไหมคะมีข่าวว่าต้องสู้มีวันนั้นไปเจอพวกโยเอไปถ่ายแบบแล้วเจอกันนะก็บอกต้องลูกใครวะอะไรเงี้ยแล้วพวกพี่สไตลิสต์ก็มาถามอะไรเงี้ยบอกว่าอ๋อพี่ไม่ใช่หลานทุกคนจะแบบเข้าใจเป็นลูกหมดเลยค่ะแต่ว่าหลานคนนี้คือแบบเราทุ่มสุดตัวเหมือนกันเปย์ไหมคะเปย์ไหมเปย์ด้วยเป็นสายเปย์ให้หลานก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกคนด้วยค่ะมีคนส่งของมาให้เยอะมากค่ะก็แบบเห็นแล้วเขาแบบชอบเขาก็เลยส่งมาให้ตัวเราทุ่มอะไรให้หลานก็มีเยอะอยู่นะคะขอไม่บอกละกันแต่ก็เยอะๆค่ะวิ่งแบบช่วงโควิดทุกร้านทองปิดหมดเราก็ต้องไปเดินซื้อเลยใช่ปิดหมดไปกี่บาทแล้วนี่ไม่ได้เป็นคนจ่ายตังค์ค่ะเราทุ่มแรงค่ะแต่ว่าก็เยอะหลายบาทแล้วช่วยเลี้ยงด้วยไหมคะต้องเลี้ยงเลยค่ะเพราะว่าเวลาเขาจะไปธุระอะไรกันก็จะแบบเฮ้ยฝากหน่อยเลี้ยงคนเดียวเลยหรือว่าแบบพี่เลี้ยงอะไรก็จริงๆเลี้ยงคนเดียวได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะเขาเลี้ยงมาหลายคนแล้วในบ้านเลยใช่อยู่บ้านน้องชายแล้วก็จะขับรถไปบ้านน้องชายค่ะไปเล่นที่บ้านน้องชายเจอหลายคนเกือบนะคะเดี๋ยววันนี้กำลังคิดว่าถ้าเกิดเสร็จกองเร็วแล้วเราจะไปต่อติดหลานติดหลานมากเขาจะบอกว่าเขาหน้าฟัดเขาแบบเป็นอะไรที่แบบมันเต็มไม้เต็มมือค่ะต้องมีจะได้อย่างนี้หาคนทำไม่ได้ไปไหนซะแล้วนะคะอะไรไม่เคยมีค่ะเสียงสูงมากก็เรื่อยๆค่ะไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ก็คือโสดค่ะไม่มีค่ะสนิทค่ะสนิทอุ้ยเรื่อยๆนะก็มันยังไม่ได้บอกว่าใครเป็นแฟนเลยช่วงนี้นิ่งไปก่อนแล้วก็มีคุยอยู่เรื่อยๆก็มีอยู่เรื่อยๆค่ะมีอยู่เรื่อยๆแต่ว่ายังไม่อยากออกสื่อแล้วก็คิดว่าไว้มั่นใจก่อนแล้วค่อยพูดดีกว่าแล้วอย่างคือยังไม่ได้ถึงไหนเลยเป็นเพื่อนๆกันอะไรอย่างเงี้ยแม่เริ่มกดดันแล้วอยากเห็นรูปของพี่ตองมากเลยน่าจะกดดันจนเลิกกดดันไปแล้วติดแต่จริงๆที่บ้านตองไม่ติดเรื่องนี้ค่ะคือแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้หรือว่าแบบยังไงแต่ณวันนี้คือมีมั้ยคะคนคุยไม่มีค่ะไม่มีตองก็เมาไปอย่างนั้นแหละสับสนต้องตั้งโกอะไรไว้บ้างบางอย่างนะครับโหยังจะตั้งอีกเหรอที่เป็นมาทั้งหมดเพราะว่าตั้งไว้หรือเปล่าทั้งลูกทั้งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ได้อยากมีลูกแล้วค่ะมีหลานพอแล้วมีต้องมนคนเดียวพอแล้วค่ะแล้วก็คิดว่าอายุขนาดนี้วิ่งไล่จับไม่ทันแล้วล่ะแล้วก็วันนึงถ้าเกิดเจอคนที่เรารู้สึกว่าเราอยากแชร์ประสบการณ์ชีวิตอยากอยู่ด้วยกันน่ะโดยที่ไม่ต้องคิดเรื่องอื่นๆแล้วอ่ะก็คงแปลกค่ะอะไรที่ทำให้ความอยากมีความรักหายไปอายุไหม ไม่หรอกต้องคิดว่าประสบการณ์หลายๆอย่างที่มันผ่านเข้ามาไม่ว่าจะของเราเองหรือว่าของคนอื่นที่เราดูมาอย่างเงี้ยอยู่แบบนี้ก็ดีอยู่แล้วค่ะ อยู่นี่ก็ดีอยู่แล้วสิผิดหวังกับความรักไปเยอะแล้วเหมือนผิดหวังเหรอไม่ได้ถึงกับผิดหวังนะเพราะว่าทุกครั้งก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะแบบได้รับแต่โชคร้ายเรื่องดีๆก็มีค่ะไม่ใช่ว่าแบบอุ๊ยอะไรจะเจอคนไม่ดีตลอดแต่แค่อาจจะไม่ใช่ถ้าเกิดถูกมีเข้ามาแล้วก็คุยเรื่องอนาคตว่าอาจจะไม่ได้มีแผนที่จะมีน้องด้วยนะคะก็บอกเลยค่ะว่าจริงๆไม่อยากมีแล้วเพราะว่ากว่าลูกจะ20ตองก็ปาไปวิ่งตามลูกไม่ทันละเราสงสารเรารู้สึกว่าพอเด็กเกิดมาแล้วเขาจะต้องมารับผิดชอบชีวิตโดยที่เราไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลืออะไรก็ตรงนั้นมากจับมือไปเลยจับมือไปเลยคิดว่าไม่อยากมีนะตอนนี้คือไม่อยากมีนะคะพี่มองมันพาตัวเองยังไงแบบแล้วใครจะมาดูแลเราตอนโอ้ยทํางานเยอะๆเก็บตังค์เยอะๆเดี๋ยวมีคนมาดูแล จริงๆนะไม่ต้องมีก็ได้เนี่ยเก็บตังค์ไว้เยอะใช้ตังค์คนเดียวถึงเวลาก็มีเดี๋ยวก็เราก็จ้างพยาบาลไปดูก็ได้คิดถึงขนาดนั้นเลยเหรอเรียนแพทย์เสร็จแล้วเอาจริงๆคิดว่าไม่มีใครก็ดูแลตัวเองได้ค่ะไม่ได้อย่างนั้นหลานก็มีน้องก็มีญาติก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลือกแพ็คเกจไปเกษียณแล้วใช่มั้ยจริงๆแล้วจองบ้านไว้แล้วเอาจริงๆเพื่อนเนี่ยเป็นเจ้าของแล้วก็เลยแบบคุยกันแล้วเพื่อนบอกว่าฉันมีโควต้า10ห้องฉันจองไว้1ห้องแล้วกันเราก็จะไปอยู่รวมแก๊งกันแสดงว่าไม่กังวลแล้วตอนแก่ไม่เคยกังวลเลยตอนแก่ไม่เคยหรือยังห้องนั้นมีรายชื่อคนดังด้วยไหมคะไม่อันนี้เป็นเพื่อนนอกวงการแต่ว่าในวงการก็มีชวนกันบ้างบางทีแล้วก็จะบอกว่าถ้าเราแบบสุดท้ายเราไม่มีใครเราก็อยู่บ้านเดียวกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไม่งั้นเ
ใช่ตรงว่าในสังคมสมัยนี้การอยู่บ้านเดียวกันมันเป็นเรื่องปกติมากสำหรับแบบคนโสดอ่ะไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวนี้ก็มีทั้งแบบ LGBT ก็มีอย่างเงี้ยเพื่อนที่เขาไม่ไปแน่ๆเขาอยู่กับเราก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะค่ะไม่ต้องห่วงอยู่กับแก๊งเพื่อนอะไรอย่างงี้ดีกว่าใช่ค่ะแต่ว่าพี่ดังพี่บอกมาแบบร้องเพลงก่อนแซ่บมากทำไมถึงแซ่บอ่ะเป็นคนการร้องอัศตาด้วยชุดอะไรเงี้ยทรงผมจะให้บอกว่าอะไรบอกมาเลยให้พูดว่าอะไรขึ้นหวานขึ้นเปรี้ยวดูเปรี้ยวขึ้นดูเผ็ดดูเผ็ดดูเผ็ดก็ดีก็ดีถ้าแบบถ้าคนชอบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนับสนุนอะไรเงี้ยค่ะปองก็เพื่อนชอบอะไรก็ชอบด้วยแหละไม่จุดเจอกันบ่อยหรือคุยกันไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยเลยจริงๆแต่ว่าล่าสุดเพิ่งเจอพี่ดาวกับพี่นพแล้วก็คุณแม่พอดีไปงานศพแล้วเจอแต่ว่าไม่ได้เจอตัวดาวพอแบบเป็นเรื่องแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยมีคุยกันบ้างมั้ยคะไม่ได้คุยเลยอ่ะจริงๆนะมันก็แฟชั่นคนละทางไม่ค่อยเหมือนกันด้วยค่ะแต่ว่าเวลามาเจอก็จะแบบอันนี้ดีเนาะอันนั้นดีเนาะอะไรอย่างก็มีแบบคุยกันบ้างอัปเดตแฟชั่นกับผ่านทางเขาไม่ถึงขนาดนั้นไม่ได้อัพขนาดนั้นเพราะจริงๆไม่ได้คุยกันนะคะแต่ว่าเวลาเจอกันก็จะแบบอันนี้สวยอันนี้สวยอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบแอบมาแซวรองเท้าสวยนะเธออะไรเงี้ยมีบ้างเล็กน้อยค่ะ